ข้อต่อไปนะครับข้อนี้โจทย์บอกว่ามวลก้อนหนึ่งวางอยู่นิ่งและระเบิดออกเป็น3ส่วน2ส่วนมีมวลเท่ากันกระจายออกตั้งฉากซึ่งกันและกันและมีอัตราเร็ว40เมตรต่อวินาทีส่วนที่3มีมวล2เท่าของมวล2ส่วนแรกแต่ละส่วนจงหาอัตราเร็วของส่วนที่3ภายหลังการระเบิดในทันทีโอเคข้อนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับการระเบิดการระเบิดที่มีวัตถุ3ก้อนใน2มิตินะครับโจทย์ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการระเบิดใช่ไหมเนาะถ้าการระเบิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโมเมนตัมใช่ไหมน้องก็อ้างได้เลยว่าซิกมาโมเมนตัมก่อนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราควรจะวาดรูปสักนิดหนึ่งก็คือมีมวลอยู่4ส่วนครับก็คือ 2m m แล้วก็ mตอนแรกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่นิ่งใช่ไหมครับก็คือ u เป็น0ก่อนการระเบิดแล้วก็หลังการระเบิดพอหลังเนี่ยครับไอ้มวลก้อนเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปทางทิศนี้มวล m เนี่ยมวลเนี่ยก็เคลื่อนที่ไปทางทิศนี้มวลอีกมวล m อีกอันนึงเนี่ยก็เคลื่อนที่ทิศตั้งฉากกับทิศเดิมใช่ป่ะก็เคลื่อนที่ไปทางทิศนี้ด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีแน่นอนว่ามวล 2m เนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางทิศนี้แน่นอนอ่ะน้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้หักล้างเพื่อให้ 2m ตัวเนี้ยมีโมเมนตัมของตัวเองใช่มั้ยน้องไอ้มวล 2m ก็มีโมเมนตัมของตัวเองซึ่งโมเมนตัมตัวเนี้ยจะมีทั้งโมเมนตัมทางในแกน x และในแกน y โมเมนตัมในแกน x ก็จะหักล้างกับตรงนี้โมเมนตัมในแกน y ก็จะหักล้างกับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยพี่จะเขียนแยกครับถ้าตรงเนี้ยคือ v ใช่ป่ะน้องไอ้ตรงนี้คือ v ในแกน x และตรงนี้คือ v ในแกน y และแน่นอนครับ v ในแกน y เนี่ยนำมาซึ่งโมเมนตัมในแกน y แล้วก็โมเมนตัมในแกน x ใช่ป่ะซึ่งโมเมนตัมในแกน y และโมเมนตัมในแกน x เนี่ยถ้ามารวมกันเนี่ยก็ได้เวกเตอร์โมเมนตัมลับก็คือโมเมนตัมตัวเนี้ยคือเรียกว่าโมเมนตัมลับนะครับก็มาทำกันเลยก็อ้างก่อนครับซิกมาโมเมนตัมก่อนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังแต่เนื่องจากซิกมาโมเมนตัมก่อนเป็น0ใช่ป่ะอ่ะเราอาจจะตรงนี้ก่อนก็ได้ m1 u1 บวก m2 u2 บวก m3 u3จับเท่ากับ m1 v1 บวก m2 v2 บวก m3 v3 แต่ว่า u1 u2 u3 เป็น0หมดใช่ป่ะน้องก้อนนี้ก็เป็น0ไปเลยเราต้องเลือกคิดก่อนครับว่าเราจะคิดในแกน y หรือคิดในแกน x พี่จะเลือกคิดในแกน x ก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าพี่ให้มวลก้อนเนี่ยเป็น m1 m2 แล้วก็ m3 ตามลำดับพี่จะได้ m1 เนี่ย m1 เท่ากับ m คูณด้วย40ใช่ป่ะน้องบวกด้วย m2 คูณด้วย0เพราะว่าก้อนนี้ไม่มีความเร็วในการ x ใช่ป่ะน้องความเร็วในการ x เป็น0เพราะมันเคลื่อนที่แต่ในแกน y เท่านั้นบวกด้วย m3 m3 คือ 2m ใช่ป่ะคูณด้วย vx ละกันก็ย้าย 40m ไปอีกฝั่งนะครับได้ลบ 40m เท่ากับ 2m คูณด้วย vx จะได้ vx ครับเป็น m ตัด m ได้ vx เป็นลบ 20แสดงว่าตรงเนี้ยครับ vx เป็น20ที่ทางกลับกันใช่ไหมน้องต่อไปครับเรามาหา vy ซึ่งถ้าใครชำนาญแล้วเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีครับว่า vy ก็เป็น20เหมือนกันใช่ป่ะเดี๋ยวพี่จะหาให้ดูซิกมาโมเมนตัมก่อนในแกน y เท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังในแกน y แต่ในแกน y ตอนแรกเนี่ยไม่มีตัวเคลื่อนที่เลยใช่ป่ะ
ซิกมาโมเมนตัมหลังในแกน y เนี่ยไอมวลก้อนมวล m 1เนี่ยไม่มีความเร็วในแกน y ใช่ป่ะน้องก็เป็น0ไปบวกด้วย m 2 m 2ก็คือ m คูณด้วย40บวกด้วย 2m คูณด้วย vy vy ครับก็จะได้ออกมาเป็นลบ20เมตรต่อ second แสดงว่าความเร็วในแกน y ตรงนี้ครับ vy ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็น20เมตรต่อ second เช่นเดียวกันเครื่องหมายลบแสดงถึงทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศแรกโอเคนะดังนั้นเนี่ยเขาไปหาอะไรครับเขาไปหาอัตราเร็วของส่วนที่3ภายหลังการระเบิดใช่ไหมน้องการที่เขาไปหาอัตราเร็วเนี่ยถ้ามันมีทั้งความเร็วในแกน x และความเร็วในแกน y เนี่ยเนื่องจากว่าแกน x กับแกน y เป็นไงครับตั้งฉากกันใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยเราจะหา v ลับถ้ามันตั้งฉากกัน v ลับก็เท่ากับจากพีทาโกรัสครับ v ลับจะเท่ากับ vx ยกกำลัง2บวกว่า vy ยกกำลัง2ใช่ป่ะก็คือ20ยกกำลัง2บวก20ยกกำลัง2ก็เป็น20รูท2นั่นเองเป็นคำตอบโอเคนะข้อนี้นะครับก็เป็นก็ตอบ20รูท2นะครับก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับการระเบิดใน2มิตินะครับก็มีวัตถุ3ก้อนก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ขั้นแรกเนี่ยเขียนรูปก่อนแล้วก็วิเคราะห์ครับวิเคราะห์ก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยแน่นอนว่าความเร็วมันต้องเป็น0ใช่ไหมน้องก็คิด u เป็น0แล้วเราก็แยกคิดครับในแกน x แล้วก็ในแกน y แล้วก็สมมุติตัวแปรครับมวลก้อนไหนเป็น m 1 m 2 m 3ดีล่ะแล้วเราก็สมมุติความเร็วครับก็ได้ vx ก็คือ v ในแกน x ของมวลก้อน 2m เนี่ยต้องเป็น20เมตรต่อวินาทีใช่ไหมน้องแล้วก็ทำนองเดียวกันครับน้องก็ได้ vy เป็น20เมตรต่อวินาทีทิศทางตรงข้ามกับทิศเดิมแต่น้องก็เอา vx กับ vy เนี่ยมารวมกันแบบเวกเตอร์ครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามุมตรงเนี้ยครับเป็นมุมฉากเพราะแกน x กับแกน y ตั้งฉากกันอยู่แล้วใช่ไหมน้องก็เอามารวมแบบพีทาโกรัสไปเลยก็ได้ v ลับเป็น20 + 2 เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับ